จังหวัดลำพูนนี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากนักอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับแล้วก็มีอนณาเขตติดกับจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกร,กรส่วนใหญ่มักจะปลูกกระเทียมแล้วก็ลำไยเป็นพืชหลักซึ่งสามารถจะพอเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้ตลอดมาถ้าเป็นเมื่อตอนต้นปี2544ลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ แต่ว่าหลังจากปี2544มาราคาลำญ่ก็ตกต่ำลงมามากแต่จังหวัดลำพูนก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ชาวบ้านยังมีงานทําซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักจะเป็นแรงงานของผู้หญิงเสียเป็นส่วนมากพ่อกับแม่ของคุณสันสนีนี่อยู่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ท่านรับราชการทั้งสองคนพ่อเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลัยเกษตรลำพูนแม่ก็ประจำอยู่ที่สาธารณสุขจังหวัดพ่อกับแม่ย้ายไปอยู่ที่นั่นนานมากแล้วจนกระทั่งท่านซื้อที่ดินเอาไว้ประมาณสิบไร่ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เขาปลูกลำไยกันตัวคุณสันสนีเองต้องเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพโดยพักอยู่กับคุณลุงคุณป้านาน,าน,านๆจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อกับแม่สักที ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาช่วงนั้นปิดเทอมใหญ่มีเวลาว่างเป็นเดือนคุณสันสนีก็ชวนน้องชายซึ่งอยู่ด้วยกันไปเยี่ยมพ่อกับแม่ช่วงนั้นพ่อกำลังจะปลูกต้นลำไยกับฝรั่งในพื้นที่ดินพ่อก็จ้างคนงานมาช่วยสองคนคือป้าเล็กกับป้าอ้อยส่วนคุณสันสนีกับน้องก็มีหน้าที่ช่วยกันรดน้ำต้นลำไยและต้นฝรัง่งซึ่งปลูกสลับกันมันเป็นงานที่ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทีเดียว ตลอดเวลาที่อยู่กันที่นั่นคุณสันสนีก็คุ้นเคยกับป้าเล็กและป้าอ้อยพอสมควรป้าเล็กยังมีลูกสาวสองคนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนป้าอ้อยเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งลูกผู้ชายคนหนึ่งทั้งคู่ต่างก็ทําสวนเหมือนกันป้าเล็กแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าแกอยากให้ลูกสาวทั้งสองของแกไปทํางานที่เมืองน,นอกเพราะว่ามีคนในหมู่บ้านของแกเนี่ยไปอยู่ฮ่องกงจนร่ํารวยสุขสบาย กลับมาปลูกบ้านให้พ่อแม่หลังใหญ่จนคนในอำเภอแม่ทารู้จักกันดีป้าเล็กแกขยายความว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นไม้ชื่อแม่จุเผอิญได้แฟนใหม่เป็นคนฮ่องกงแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันแม่จุกับแฟนก็กลับไปเปิดร้านอาหารไทยที่ฮ่องกงโดยทิ้งลูกสาวที่เกิดจากแฟนเก่าไว้ให้แม่เลี้ยงโดยให้เรียนหนังสือที่เชียงใหม่นั่นแหละทุกๆปีแม่จุนี่จะกลับมาเยี่ยมลูกสาว โดยสามีชาวฮ่องกงก็ตามกลับมาด้วยทุกครั้งซึ่งครั้งหลังๆจะพาผู้ชายชาวฮ่องกงมาด้วยอีกสองสาคนคุณสันสนีก็ถามป้าเล็กว่าเขาพามาทําไมป้าเล็กก็บอกว่าเขาพามาเพื่อให้ผู้หญิงคนไทยคนไหนที่อยากจะไปทํางานที่ฮ่องกงจะได้จดทะเบียนสมรสกับคนพวกนี้เพื่อสะดวกในการเข้าประเทศโดยจะคิดค่าจดทะเบียนหัวละแสนห้าหมื่นบาทไม่รวมกับค่าเครื่องบินแล้วก็ จะต้องจ่ายให้แม่จุอีกห้าหมื่นบาทเป็นค่าในหน้าคุณสันสนีเองก็ยังงงว่าเงินตั้งมากมายขนาดนี้ใครจะไปกันแต่ป้าเล็กกลับบอกว่าผู้หญิงในหมู่บ้านเราในต่างอยากไปกันทั้งนั้นบางคนถึงก็ยอมเลิกกับสามีนะขายที่ดินเพื่อเอาเงินไปจ้างผู้ชายฮ่องกงจดทะเบียนแล้วก็ได้ไปทํางานที่ฮ่องกงหลายรายแล้วซึ่งปีหนึ่งไปได้แค่สามคนเท่านั้นแต่ปลายปีนี้ ยุก็จะกลับมาเมืองไทยอีกเห็นบอกว่าจะพาผู้ชายฮ่องกงมาอีกจะได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ว่าถ้าผู้หญิงคนไหนจะไปให้เตรียมเงินเอาไว้คุณสันสนีกลับมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเพราะว่าโรงเรียนเปิดได้เดือนกว่าแม่ก็ส่งข่าวมาเล่าให้ฟังบอกว่าป้าเล็กเนี่ยแกเอาที่ดินของแกซึ่งมีสิบกว่าไร่ห็นจะได้มาจำนองพ่อกับแม่ไว้เพื่อจะเอาเงินส่งลูกไปทํางานที่ฮ่องกงทีแรกแม่ก็ไม่อยากจะรับเพราะแกของขจำนองไว้ต้องสี่แสน แต่ลองปรึกษากันว่าก็น่าเสียดายที่ดินเพราะว่ามีทั้งต้นลำไย,ยที่โตแล้วเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็เลยตัดสินใจรับไว้โดยทําสัญญาให้แกผ่อนชําระเป็นรายปีเกือบสองปีคุณสันสนีถึงได้มีโอกาสกลับไปที่ลําพูนอีกเพราะต้องเรียนหนักเพราะเป็นปีสุดท้ายต้นลำไย,ยและต้นฝรั่งที่คุณสัสนสณีเคยรดน้ําตอนนี้มันโตแล้ว คุณสันสนียังพบว่าป้าเล็กกับป้าอ้อยก็ยังคงอยู่ที่สวนนั่นแหละโดยมีแฟนของป้าเล็กมาช่วยดูแลสวนผลไม้อีกคนหนึ่งก็ถามป้าเล็กด้วยความเป็นห่วงถึงลูกสาวทั้งสองของแกว่าเป็นยังไงบ้างป้าเล็กก็ร้องไห้คุณสันสนีก็ตกใจแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเดือนก่อนลูกสาวคนเล็กของป้าเล็กนี่กลับมาร่างกายสู้ผอมมากอยู่ได้ไม่ถึงสองอาทิตย์ก็ตายเป็นโรคเอท ก่อนตายเธอก็เล่าให้ปาเล็กฟังว่าเธอสองคนพี่น้องแล้วก็ผู้หญิงที่ไปจากหมู่บ้านเนี่ยถูกบังคับให้ขายตัวต้องรับแขกวันหนึ่งเป็นสิบคนแม่จุนี่เปิดร้านขายอาหารไทยบางหน้าแล้วสามีของแม่จุนี่มักจะซ้อมผู้หญิงไทยเสมอตอนนี้ลูกสาวคนโตของป้าเล็กก็กำลังลำบากป้าเล็กไปปรึกษาตำรวจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแม่จุนี่ไม่กลับมาที่เมืองไทยเลยคงจะรู้ตัว คุณสันสนีก็สลดหดหู่กับเรื่องราวของผู้คนในหมู่บ้านที่เสียรู้โดยไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ป้าเล็กกับแฟนแกก็เสียอกเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากที่คุณสันสนีกลับมากรุงเทพไม่นานแม่ก็โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวของแม่จุเนี่ยตามแม่ไปเที่ยวที่ฮ่องกงโตเป็นสาวแล้วหน้าตาดีก็ทําให้สามีของแม่จุนถูกใจจนในที่สุดก็ถูกพ่อเลี้ยงขมขืน จุกับสามีก็ทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายจุถูกสามีใช้มีดแทงถึงแก่ความตายแล้วก็พาลูกสาวของจุหนีส่วนผู้หญิงไทยคนอื่นก็พลอยหนีกันหมดมีหญิงไทยในหมู่บ้านคนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันพากลับมาประเทศไทยได้แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้ทุกคนฟังสำหรับลูกสาวของป้าเล็กคนโตเขาบอกว่าเสียชีวิตที่น่นได้สองเดือนแล้วด้วยโรคเอทเหมือนกัน เข้าปีที่สี่แล้วลำใหญ่ในสวนของพ่อแม่สามารถตัดขายได้รวมทั้งสวนลำใหญ่ของป้าเล็กที่รับจำนำเอาไว้ด้วยป้าเล็กและแฟนของแกยังทำงานอยู่กับพ่อแม่คุณสรรสนีเหมือนเดิมทั้งสองสุขภาพสุดโทมลงมากทั้งร่างกายและจิตใจคงจะเป็นเวรกรรมแต่ปางก่อนของแกที่ต้องมารับความสูญเสียในชาตินี้ซึ่งผิดกับจุ แม่ผู้หญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นซึ่งถึงจะใช้กรรมด้วยชีวิตชีวิตแล้วก็ตามแต่ก็คงตายตามไม่หลับเพราะว่าห่วงลูกสาวตัวเองที่มีชีวิตอยู่อย่างมองหน้าใครไม่สนิททีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเวรกรรมที่ทำกับพ่อกับแม่วันไหนที่คุณสมควรเอาอาหารไปถวายหลวงพ่อที่วัด หลวงพ่อก็มักจะตั้งคำถามเสมอว่าพระที่บ้านนะฉันหรือ,อยังแรกแรกเนี่ยคุณสมควรก็งงไม่รู้ว่าหลวงพ่อหมายถึงอะไรจะว่าเป็นพระบนหิ่งบูชาก็ไม่ได้เกี่ยวกันกว่าจะนึกออกก็ต้องเคาะสมองนานพอสมควรว่าหลวงพ่อท่านหมายถึงพ่อกับแม่ท่านบอกว่าพ่อกับแม่น่ะมีความสำคัญมากยิ่งกว่าอะไรในโลกการจะนำอะไรไปถวายพระให้คิดสะก่อนว่าพระที่บ้านหรือว่าพ่อแม่นี่ท่านได้รับประทานหรือ,อยัง เพราะฉะนั้นการทำอะไรให้กับพ่อกับแม่ในทางดีนี่จะได้รับกุศลอย่างแรงเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม,ไมเนื่องจากกุศลบาร,รมีของพ่อแม่ช่วยคุ้มครองป้องกันตัวคุณสมควรเองตอนที่เป็นหนุ่มก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลพ่อแม่เท่าไหรนะ่นักเพราะว่าอยู่ห่างกันปีหนึ่งก็จะไปหาท่านสักครั้งพ่อแม่เวลาเจอหน้าลูกนี่จะแสดงความรักความเอ็นดูจนออกนอกหน้าเลยทีเดียว พอรถประจําทางจอดหน้าบ้านท่านก็จะรีบลงมาดูตาก็มองไปที่รถว่าลูกจะกลับมาพร้อมกับรถคันนี้หรือเปล่าถ้ายังไม่มาท่านก็จะนั่งหน้าละห้อยด้วยความผิดหวังพอมีรถคันใหม่วิ่งมาแค่ได้ยินเสียงรถก็ทั้งสองคนรีบชะเง้อชะแงะมองพอเห็นลูกกลับมาท่านก็ทําอะไรไม่ถูกคุณสมควรเองก็ไม่กล้ามองหน้าแม่เท่าไหร่เพราะว่าแม่เป็นคนบ่อน้ําตาตื้นร้องไห้โหทุกครั้งที่เจอหน้าลูก ท่านคงจะดีใจจนเหลือจะอดกลั้นจะว่าที่ท่านร้องไห้ปล่อยโฮเป็นการแสดงความเสียใจก็ไม่ใช่ครับความจริงแล้วท่านดีใจทีนี้คุณสมควรี่เห็นน้ำตาแม่ไม่ได้จะร้องไห้ตามทุกครั้งต้องเปลืองน้ำล้างหน้าเป็นขันสองขันทีเดียวที่สำคัญสิ่งเล็กๆน้อยๆนีน่คุณสมควรจะซื้อไปฝากพ่อกับแม่เสมอโดยเฉพาะไอ้เรื่องเสื้อผ้าดีๆ แต่พ่อกับแม่จะไม่ยอมใส่เสื้อผ้าใหม่ที่ซื้อไปฝากและจะเอาไปเก็บเข้าตู้ไว้อย่างดีเลยเคยถามว่าทำไมไม่ยอมใส่ก็ได้รับคำตอบว่ากลัวมันเก่าของดีๆนะเก็บเอาไว้ใส่เวลามีงานในหมู่บ้านไม่ว่ากี่ชุดกี่ชุดที่ซื้อให้แม่กับพ่อกขเก็บไว้อย่างนั้นน่ะนานๆถึงจะเอาออกมาใส่สักทีขนมและของข,องขบเคี้ยวแปลกๆที่ซื้อไปฝากแม้แต่ไก่ย่างอร่อยๆอ,อ,อ่า กลับบ้านแต่ละครั้งก็จะมีความสุขมากเพราะว่านอกจากพ่อกับแม่เรายังมีญาติพี่น้องมารวมตัวกันเต็มบ้านของอะไรที่อร่อยในหมู่บ้านเนี่ยพวกเขาก็จะเอามาให้อ่ารับประทานกันโดยเฉพาะเป็ดไก่จะเอามาต้มยำทําแกงกันคนละหมอ้อเชยละตั้งวงรับประทานด้วยกันคุยกันตามประษาพี่พี่น้องน้องพ่อกับแม่ท่านก็จะนั่งอมยิ้มอย่างเดียวมองหน้าลูกคนนั้นทีคนนี้ที พอเห็นลูกมีความสามาัคคีกันท่านก็จะมีความสุขมากอาหารมื้อนั้นก็จะเป็นมื้ออร่อยที่สุดของพ่อและแม่พอใกล้กำหนดวันกลับท่านก็จะมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยทั้งในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ท่านก็มักจะทำพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับปุณสมควรทุกครั้งเล่นเอาได้มงคลน,นี่เต็มแขนสองข้างลเลยเชียวแต่แทนที่คุณมงคุณสมควรจะอาย ที่มีได้เต็มสองแขนกลับมีความภูมิใจและกว่าที่จะเอาออกจากแขนก็เป็นเวลาหลายอาทิตย์แตบางทีจนได้ดำเลยเสร็จแล้วก็จะเก็บได้มงคลเหล่านั้นไว้บนหิ้งบูชาการกระทําของคุณสมควรที่มีต่อพ่อกับแม่นะแม้ว่าจะไม่มากแต่แกก็ได้บาร,รมีและกุศลช่วยค้าจุนสนับสนุนให้มีชีวิตที่ดีเสมอมาจะทําการสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จในช่วงเวลาที่จะแต่งงานตอนนั้นก็เหมือนกัน สิ่งที่คิดหนักที่สุดก็คือผู้หญิงที่จะมาเป็นสะใยเนี่ยจะต้องเข้ากับพ่อกับแม่ของแกได้รักตัวแกแค่ไหนก็ต้องรักแม่รักพ่อของแกเท่านั้นแหละแล้วข้อที่สองก็คือต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวใจแคบปากไวใจคดอย่างนี้แมวต่อให้สวยปานนางฟ้าคุณสมควรก็ไม่สนใจเพราะว่าคนสวยในความคิดของแกเนี่ยจะต้องสวยด้วยใจแล้วก็กิริยามาร,รยาจะเลือกของแกอย่างนี้ แสร็จแล้วแกก็ได้ตามที่ต้องการคือไม่สวยแต่ใจดีพ่อกับแม่ก็ให้ความรักความเอ็นดูเหมือนกับลูกสาวแท้ๆคุณสมควรก็มีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขจนกระทั่งพ่อแม่ได้จากลาลับดับจากโลกนี้ไปคุณสมควรกับภรรยากับลูกๆก,ก็ไปทําบุญแผ่กุศลไปให้ท่านทั้งสองไม่เคยขาดแกก็ได้รับคํากล่าวยกย่องจากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าเป็นลูกกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ทำอะไรก็มีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นและคงเป็นเพราะกุศลกรรมที่ทำกับพ่อแม่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ทำให้ชีวิตแกดีขึ้นลูกๆก,ก็เป็นคนดีเรียนเก่งจบแล้วก็ทำงานได้ดีกันทุกคนที่นี่มีครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณสมควรในกรุงเทพมาและนะเป็นครอบครัวคนจีนก่อนนี้พวกเขามีเขียงหมูในตลาดสดแล้วก็ขายดีมากมีเงินทองใช้ใจ่ายอย่างสบาย ไส้ส้อยในเส้นเบอร์แล้วคุยเสียงดังตามประษาะแม่ค้ามีเงินต่อมาเขียงหมูก็ได้ยกให้ลูกสาวสารงานต่อส่วนตัวเองก็ไปเปิดร้านขายก๋วยจับปรุงเองขายเองเสร็จแรกๆก,ก็ขายดีนานไปแขกก็เข้าร้านน้อยลงน้อยลงทุกวันจนกระทั่งต้องปิดร้านหันไปหาอาชีพอื่นบ้านที่เคยมีตอนทำเขียงหมูก็ต้องขายเอาเงินมาทำทุนทีนี้พูดถึงคนที่เป็นลูกสาวที่ทำเขียงหมู ต่อแล้วก็ขายไม่ดีจนสุดท้ายต้องขายให้คนอื่นไปเนี่ยก็หันไปขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นก็ขายไม่ดีก็ต้องแบมือ,อแบมือของเงินแม่อยู่ตลอดวันไหนที่แม่ไม่มีให้แกก็จะด่าขึ้นมึงขึ้นกูมีลูกกี่คนตัวกี่คนก็เอามาให้แม่เลี้ยงเงินทองก็ไม่เคยให้แถมแม่กับลูกก็ด่าทอกันเป็นประจำในภาษาตำํหยาบหยาบจนคนข้างบ้านก็ทนฟังไม่ได้เพราะมันหยาบคายเกินกว่าที่จะรับได้ ยิ่งตอนที่ลูกสาวเปลี่ยนผัวใหม่เป็นคนที่สี่นี่คนเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกด้วยกันทั้งนั้นแหละกลัวจะไปคว้าเอาคนไม่ดีมาทําผัวอีกเนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละคนแต่ละคนนี่สักเต็มตัวงานก็ไม่มีทําคอยเกาะเมียกินไปวันวันแม่ก็เลยเรียกมานั่งคุยกันลูกสาวมันแหวะใส่แม่กูจะทําอะไรเรื่องกูจะมีผัวกี่คนหนักหัวใครตัวก็ตัวกูแกเองมีผัวมากี่คนแล้วทําตัวไม่ดีให้ลูกเห็นจะให้กูดีได้ยังไง ในเมื่อแม่ไม่ดีชอบไปหาผู้ชายทุยทําตัวตัวเองให้ดีก่อนเถอะค่อยมาสอนนี่เสียงลูกสาวนะลูกสาวขึ้นเสียงกูกูมึงมึงด่าแบบาสาเสียเทเสียอ่ายายแม่ก็สวนกลับกูเป็นแม่มึงนะมึงทําตัวเลวๆอย่างนี้มึงจะไม่ให้กูสอนเลยเหรอถ้ามึงไม่ให้กูบอกกูสอนมึงย้าอยออกจากบ้านกูไปเลยทุกวันนี้ค่าเช่ามึงก็ไม่เคยให้กูสักบาทเดียวมีแต่กูจ่ายทุกเดือน เงินไม่มีกูก็ไปกู้ยืมคนอื่นเข้ามาจ่ายมึงอะโตจนมีลูกกี่คนต่อกี่คนแล้วมึงคิดบ้างไหมเลวกูน่ะแช่งมึงนะมึงจะทําอะไรให้มึงจิบหายอ๋ออ๋อตั้งแต่เกิดมาก็เคยเห็นแม่นะ่ะเปลี่ยนผัวไม่รู้กี่คนต่อกี่คนยังไม่รู้จะเรียกใครว่าพ่อแล้วหนอย,ย้อนกูเหรอให้ลูกเนระคุณสารพัดเลวชีวิตมึงอะไม่มีความเจริญหรอกเรื่องโกมึงอย่ามายุ่งด่ากันไปด่ากันมาเหตุการณ์อย่างเนี้เกิดขึ้นเป็นประจำสําหรับครอบครัวนี้ ลูกด่าแม่แม่ด่าลูกจนคนแถวนั้นเขาชาชินกันแล้วเจ้าว่าพวกเขาไม่เคยเข้าวัดฟังพระเทศก็เปล่าคนเป็นแม่ในวันพระหรือวันสำคัญทางาศาสนาก็ไปทำบุญเป็นประจำพระก็เทศโปรดทุกอย่างแล้วที่สำคัญพอออกจากวัดในเข้าบ่อนการพานันคนที่เป็นลูกสาวก็ต่างจากแม่ตรงที่ไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอมฟังพระเพราะว่าแกบอกว่าแกรู้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําดีเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องกรรมแถมยังกล่าวหาว่าพระซะอีกหาว่าวันๆไม่ทําอะไรมีแต่กินกับนอนอ่าพวกที่บวชเป็นพระเนี่ยเป็นพ,พวกขี้เกียจว่าไปโน่นไม่ยอมทําบุญแล้วแถมยังมาด่าซ้ําอีกหลายปีต่อมาแม่เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุรถบรรทุกมันพุ่งเขาชนขณะที่เดินข้ามถนนตายคาที่เลย ทีนี้คนที่เป็นลูกสาวก็ต้องรับภาระแทนคือต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเองเลี้ยงลูกเองก็ยิ่งทําให้หงุดหงิดอึดอัดเมื่อไม่มีทางระบายก็หันมาด่าผัวด่าลูกแทนกระทั่งต่อมาบ้านที่เช่าอยู่เจ้าของก็มาเอาคืนเนื่องจากไม่ยอมจ่ายค่าเช่ามาเป็นปีแถมยังพูดจาไม่เข้าหูอีกตาหากชีวิตระหกระเหินตกต่ำไปเรื่อยๆจากเท้าเท้าก็กลายเป็นสลัมไม้ผุผุพวกลูกๆก,ก,ก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็หันไปมั่วยาเสพติด บางก็มีลูกมีผัวคนแถวนั้นน่ะแล้วเมื่อชีวิตมันถึงที่สุดก็หันหน้าเข้าหาวัดคือไปหาหมอดูหมอดูพูดออกมาเหมือนตาเห็นว่าที่ชีวิตนี่ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เพราะว่าสร้างบาปกรรมกับแม่ไว้เลือกเกินยากที่จะช่วยเหลือได้ต้องรับกรรมต่อไปจนพอจะตายจากโลกทุกวันนี้ลูกๆก,ก็ไม่มีใครอยู่ด้วยต่างหนีหน้าไปหากินบนเส้นทางแห่งความชั่วทั้งขายยาบ้าค้าของเถื่อนแล้วในที่สุดก็ต้องเข้าไปนอนในคุก ทุกอย่างในชีวิตมันแหลกสลายไปหมดพระท่านว่าการทําให้พ่อแม่น้ําตาตกเพียงครั้งเดียวนี่จะมีเวรมีกรรมติดตัวไปตลอดชีวิตทําการทํางานสิ่งใดก็ไม่มีความเจริญเพราะคําของท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านทั้งหลายคุณจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดนะครับพ่อแม่นั้นควรจะเทิดทูนไว้บนหัวไม่ใช่จะเอามาย่ํายีด้วยวาจาแล้วก็การกระทําใดๆทั้งสิน้น นี่เป็นเรื่องของคนเนรคุณคนหนึ่งทึ่รับกรรมไปแล้วครับ